เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้อง30-4เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณบะหมีครับคุณบะมี่ทำงานเป็นพริตตี้ซึ่งก็รับงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดงานที่คุณบะหมีได้พบกับเรื่องสยองนี้ เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครั้งนี้คุณบะหมีกับน้องๆอีกสามคนและทีมงานอีกสองคนทั้งหมดนั่งรถตู้ไปด้วยกันพอถึงก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งโรงแรมนี้มีสี่ชั้นคุณบะหมี่กับทีมแบ่งกันพักเป็นสามห้องคือห้อง303 304และ305คุณบะหมี่กับน้องๆอีกสามคน พักอยู่ห้อง303กับ304ส่วนพี่พี่ทีมงานอยู่ห้อง305หลังจากที่ทีมคุณบะหมี่ออกไปหาอะไรกินแถวนั้นเรียบร้อยพวกพริตตี้ก็กลับมาที่โรงแรมกันคุณบะหมี่หยุดคุยกับน้องๆที่ตรงทางเดินหน้าห้อง303ว่าหลังจากเก็บเข้าของเสร็จแล้วให้ไปเจอกันที่ห้อง304จะได้มากินขนมด้วยกันจากนั้นน้องๆห้อง303ก็เข้าห้องไป ส่วนคุณบอรมีกับน้องแป้งน้องพริตตี้ที่อยู่ห้องพักเดียวกันใช้กุญแจเปิดประตูห้องออกแล้วจูจ่ๆน้องก็ร้องเสียงหลงและพูดขึ้นมาว่ามีเงาคนวิ่งแซงเข้าไปในห้องวิ่งชนไหลเข้าไปเลยแต่ไม่เห็นหน้าเห็นเป็นแค่เงาดำๆตอนนั้นคุณบะหมีเริ่มกลัวแล้วแต่ก็ต้องปลอบน้องว่าไม่มีอะไรระหว่างปลอบกันอยู่ พี่ทีมงานคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถออกมาจากลิฟต์คุณบะหมี่ยังไม่ทันพูดอะไรพี่คนนั้นก็รีบเดินแทกคุณบะหมี่กับน้องเข้าไปห้อง304แล้วไปตรงผ้าม่านริมระเบียงแล้วพี่แกก็กระชากม่านให้เปิดออกพร้อมกับหน้าตาตื่นหันมาบอกพวกคุณบะหมี่ว่าให้รีบเก็บข้าของแล้วลงไปเจอกันที่รถออกจากที่นี่โดยด่วนคุณบะหมีไม่ได้ถามอะไรพี่แกต่อ ทั้งคุณบะหมี่และน้องแป้งรีบเก็บของซึ่งก็แอบ,บดีใจที่ไม่ต้องพักที่นี่ต่อเพราะคุณบะหมี่เองก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรผ่านไหลไปอย่างที่น้องแป้งรู้สึกแต่ไม่อยากพูดให้น้องกลัวหลังจากที่คุณบะหมี่กับน้องแป้งลงมากันเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมบอกน้องพริตตี้อีกสองคนที่อยู่ห้อง303ก็เลยใช้โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์โทรขึ้นไปแต่กลับไม่มีคนรับ พี่ทีมงานเลยให้พนักงานขึ้นไปเป็นเพื่อนพนักงานบอกว่าพี่ขึ้นไปเองเถอะผมไม่กล้าขึ้นทั้งๆที่พวกคุณบะหมี่ยังไม่ทันได้เล่าเรื่องอะไรแต่ก็ต้องได้รับคำตอบแบบนี้นั่นก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรจริงๆสุดท้ายคนที่ต้องขึ้นไปตามน้องๆก็คือคุณบะหมีกับทีมงานอีกคนพอไปถึงหน้าห้อง303ทันถังคู่เคาะป,ประตูห้อง ั้งโทรเข้ามือถือทั้งเขย่าลูกบิดก็ไม่มีใครมาเปิดประตูหรือรับโทรศัพท์เลยใจหนึ่งก็คิดว่าคงไปอาบน้ำแต่ใจหนึ่งก็ถอดใจว่าจะปล่อยน้องๆไว้ที่นี่พอเช้าค่อยมารับโชคดีของน้องๆที่จู่ๆก็เปิดประตูออกมาแบบงงๆแต่น้องยังไม่ทันได้พูดอะไรคุณบะหมี่ก็บอกให้น้องๆรีบเก็บกระเป๋าแล้วลงไปให้เร็วที่สุด แม้ว่าพวกน้องจะงงแต่ก็รีบทำตามคุณบะหมี่กับทีมงานลงลิฟต์มาก่อนหลังจากคืนกุญแจเสร็จทุกคนก็อยู่ที่รถพี่คนขับเหยียบคันเร่งออกไปทันทีราวกับว่ามีอะไรสักอย่างกำลังไล่ตามระหว่างที่กำลังขับรถไปหาโรงแรมใหม่พี่คนขับเหลือบมองแต่กระจกหลังตลอดเวลาจนรถเกือบชนอยู่หลายครั้งน้องๆต้องคอยเตือนให้ระวัง กระทั่งได้ที่พักเป็นโรงแรมอีกแห่งซึ่งอยู่ไกลกับโรงแรมแรกประมาณ10กิโลได้ทุกคนได้ห้องแล้วก็พากันแยกย้ายเข้าห้องไปพักผ่อนพอตอนเช้าทุกคนก็มานั่งคุยกันว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคุณบะหมี่กับน้องแป้งก็เล่าเรื่องเงาดำที่เดินผ่านไปในห้องพี่คนที่เข้าไปเปิดม่านที่ห้องคุณบะหมี่ก็เล่าว่าขณะที่กำลังจะกระดกเบียร ก็เห็นเหมือนใครบางคนยืนอยู่ที่ระเบียงทีแรกคิดว่าเป็นขโมยแต่ดูไปก็คล้ายว่ากำลังจะตกจากระเบียงเลยรีบขึ้นไปดูแต่พอกระชากม่านเปิดออกก็รู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรกระโดดนอกระเบียงไปเลยคิดว่าไม่น่าอยู่ต่อพี่คนขับรถก็บอกว่าตอนขับรถออกมาจากโรงแรมเห็นผู้หญิงกะโหลกยุบเลือดอาบเต็มตัวเกาะกระจกหลังรถตอนขับออกมา พอพี่แกหันไปมองเขาก็จะหันมาสพตาในกระจกตลอดกว่าเขาจะหายไปก็ตอนขับผ่านวัดวัดหนึ่งพี่คนที่ไปเปิดม่านก,ก็บอกว่าที่เขาเห็นเป็นผู้ชายแต่เห็นไม่ชัดว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือเสื้อผ้าเหมือนเปื้อนอะไรบางอย่างสีเหมือนเลือดส่วนน้องๆห้อง303บอกว่าไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์ ไม่ได้ยินเสียงเรียกหรือเสียงเคาะประตูเลยที่เปิดประตูออกมาเพราะกำลังจะเดินไปกินขนมที่ห้องคุณบะหมี่ตามที่คุยกันไว้แม้จะสว่างแล้วแต่พอได้ยินเรื่องทั้งหมดคุณบะหมี่และพวกก็ยังพากันขนลุกสถานที่ที่คุณบะหมี่ต้องไปทำงานจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่เกิดเรื่องเมื่อคืนพอพักเบรกทีมงานคุณบะหมี่ทั้งหมดก็พากันไปถามที่เคาน์เตอร์โรงแรม ว่าสิ่งที่คุณบะหมี่เจอเมื่อคืนมันคืออะไรพนักงานกะกลางวันก็โวยวายกับพนักงานด้วยกันว่าใครเป็นคนปล่อยห้องแล้วก็ขอโทษขอโพยกันใหญ่แต่พวกเขาก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังจนสุดท้ายพวกคุณบะหมี่ออกมานั่งกินข้าวร้านอาหารตามสั่งใกล้ๆกับโรงแรมทั้งกลุ่มก็พูดเรื่องเมื่อคืนกันต่อระหว่างที่กินข้าวป้าร้านข้าวได้ยินเข้า เลยเล่าให้คุณบะหมีฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วเห็นเจ้าหน้าที่อุ้มศพออกมาสองศพจากโรงแรมทั้งคู่เป็นผัวเมียกันระหว่างที่ทะเลาะกันคงมีการลงไม้ลงมือสุดท้ายก็เกิดพลาดทา่าแล้วพลัดตกตึกตายทั้งคู่ตั้งแต่นั้นมาก็มีคนที่มาพักโรงแรมนี้เจอดีอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะถ้าพักที่ชั้นสาห้องส0 4 ไม่มีใครนอนข้ามคืนได้สักคนจากเหตุการณ์นี้ทำให้เวลาที่คุณบะมี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดทีไรจะต้องเช็คประวัติโรงแรมที่จะเข้าพักอย่างละเอียดทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน